ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่3พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้หาได้ยังไงสรุป15ทีมล่าสุดจากทางด้าน16ทีมศึกฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ในครั้งนี้โดยจากการแข่งขันรอบชิงอันดับที่3ศึกฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศกาตาร์นะฮะงานนี้ปรากฏว่าทีมชาติอิรักเนี่ยกลายเป็นทีมล่าสุดที่เป็นตัวแทนทวีปเอเชียคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมที่ถึงนี้โดยสรุป15ทีมล่าสุดจาก16ทีมฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2024นะฮะเจ้าภาพก็จะมีทางด้านของฝรั่งเศสยุโรปสเปนอิสราเอลแล้วก็ยูเครนส่วนฝั่งอเมริกาใต้ก็จะเป็นปารากวัยอาร์เจนตินาอเมริกากลางแล้วก็เหนือจะเป็นสหรัฐอเมริกาและโดมินิกันแอฟริกาจะเป็นโมร็อกโกอียิปต์มาลีเอเชียก็จะเป็นญี่ปุ่นอุซเบกิสถานแล้วก็อิรักในเกมล่าสุดนี้โอซีเนียจะเป็นทางด้านของนิวซีแลนด์ในครั้งนี้นั่นครับนะผมนี่นะฮะก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับเอาเรื่องยังไงเปิดทางด้านของสถิติ3เกมหลังสุดของเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติในเสื้อของทางด้านซัปโปโรในครั้งนี้โดยเผยผลงาน3นัดหลังสุดของสุประโชคสารชาติในรุกทีมชาติไทยกับการลงเล่นให้กับทางด้านของคอนเซซัปโปโรสำหรับผลงานของเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติแนวรุกจากทางด้านของฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรเริ่มดีวันดีคืนหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บโดยเจ้าตัวมีส่วนร่วมกับการทำประตูให้กับทางทีมได้บ่อยครั้งโดยวันที่17เมษายนที่ผ่านมาทำไป2แอสซิสต์ในเกมพบกับทางด้านของอาซูคาราโปรนูมัสึสกอร์1-3คือเจลีก YBC เลอร์แบงคัพ2024เมื่อวันที่20เมษายนทำไป1ประตูในเกมพบแก่วันด้านของซาบาชิฮิโรชิมาสกอร์1-1 J1 League 2024และวันที่27เมษายนทำไป1แอสซิสต์ในเกมพบกับทางด้านของชูนันเบเบเร่สกอร์3-3ศึก J1 League 2024สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรเนี่ยจะบุกไปเยือนเซเลโซโอซาก้าวันที่3พฤษภาคมเวลา 13:00 นที่สนามโยโดกะนะฮะซากุระในครั้งนี้ก็เป็นนักว่าก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทางด้านของสุประโชคสารชาติในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทีมชาติจีนผวาแข้งโอนสัญชาติมีอาการเจ็บก่อนจะดวลกับทางด้านของทีมชาติไทยในครั้งนี้นะโดยการนี้ทางด้านของทางฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียเกมการแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนปี67นะฮะถือว่าเป็นการชี้ชะตาการเข้ารอบของหลายกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่ม4ที่มีเกาหลีใต้นำเป็นจ่าฝูงหลังเก็บไป10แต้มจีน7แต้มไทย4แต้มและก็สิงคโปร์0แต้มในครั้งนี้ซึ่งอันนี้โปรแกรมการแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนปี67นะฮะ2ทีมที่จะชี้ชะตาการเข้ารอบโดยตรงคือเกมวันที่6มิถุนายนที่ทีมชาติจีนจะเปิดบ้านที่เซินหยางโอลิมปิกสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนกับทีมชาติไทยเกมนี้ผลแพ้ชนะจะชี้โอกาสในการเข้ารอบ2ทีมของ2ทีมนี้ทันทีเลยนะซึ่งทีมชาติจีนเนี่ยได้รับข่าวไม่ค่อยสู้ดีนักเมื่อทางด้านของนักเตะโอสัญชาติของไทยซันอย่างทางด้านของเฟอร์นันโดเอบริเก้คอนไซเซาจากแข้งบราซิลนะฮะแข้งในวัย31ปีได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาจากเกมลีกจนทีมแพทย์ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดกันอีกครั้งถึงอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่1เดือนจะมีเกมสำคัญลงเล่นนัดทีมชาติในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียและก็มีการรายงานล่าสุดว่านักเตะนั้นจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าต้องเฝ้าดูอาการกันต่อไปสำหรับด้านของเฟอร์นันโดอันเบรเก้คอนไซเซาเป็นนักเตะสัญชาติบราซิลโอนสัญชาติมารับใช้ทีมชาติจีนตั้งแต่ช่วงปี2020ล่าสุดเพิ่งจะลงรับใช้ทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลโลกปี2026รับคัดเลือกโซนเอเชีย2นัดในเกมที่บวกเสมอสิงคโปร์ไป2-2และก็กลับไปเฝ้ารังเอาชนะไป4-1พร้อมกับยิงไป1ประตูในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงเมดิสันยันสาวยู17ปีสู้เต็มที่แม้จะเป็นรองในครั้งนี้
โดยชวาแก้วอยู่17ปีซ้อมเข้มก่อนจะลุยชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเมดิสันยันไทยสู้สุดใจแม้จะเป็นรองซึ่งนักสนามฝึกซ้อมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีนะฮะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะฮะชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่6ถึงวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยการแข่งขันรายการดังกล่าวจะนำทีมแชมป์แล้วก็บรองแชมป์กลุ่มนะฮะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็หา3ทาสตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่รัฐโดมินิกันหลังการฝึกซ้อมเมดิสันเจสแคสทีนกองหน้าชบาแก้วอยู่7ปีได้กล่าวนะว่าการกลับมาซ้อมกับเพื่อนในครั้งนี้ดีใจมากเลยค่ะและดีใจที่ติดทีมชาติไทยด้วยเรื่องของการปรับตัวส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ต้องทำความเข้าใจกับคอนเซปต์ของทีมในครั้งนี้ให้มากยิ่งขึ้นการแข่งขันในรอบสุดท้ายแน่นอนว่ามันมีความกดดันอยู่แล้วแต่หนูเองจะพยายามช่วยทีมทำประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อจะผ่านเข้ารอบต่อไปเราต้อง3ทีมที่เราจะต้องไปเจอในรอบแบ่งกลุ่มคิดว่าทีมเราสู้ได้นะแต่ว่าทุกคนค่อนข้างมั่นใจและก็กล้าที่จะสู้กับทีมที่เราจะต้องเจอในรอบนี้เราจะทำหน้าที่ของเราให้ผลงานตรงนี้ออกมาดีที่สุดในครั้งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกลุ่มกับทางด้านของญี่ปุ่นจีนออสเตรเลียมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่7พฤษภาคมญี่ปุ่นพบกับทางด้านของไทยเวลา 18:00 นตามเวลาของประเทศไทยที่แคปตันอีวาดิสตาสตาเซเดียมในครั้งนี้ส่วนวันที่10พฤษภาคมไทยพบจีนนะฮะเวลา 15:00 นตามเวลาของประเทศไทยที่บาบรียูไนเต็ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์และวันที่13พฤษภาคมออสเตรเลียพบกับทางด้านของทีมชาติไทยเวลา 15:00 นตามเวลาของประเทศไทยที่บาบรียูไนเต็ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรหาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงส่องโปรแกรมการแข่งขันของทัพปราสาทสายฟ้าประจำช่วงเดือนพฤษภาคมนะซึ่งอัปเดตโปรโมทการแข่งขันประจำช่วงเดือนพฤษภาคมของทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในครั้งนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับการไล่ล่าแชมป์ของทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้พวกเขามีการแข่งขันทั้งสิ้น5แมตช์แบ่งออกเป็น2ถ้วยคือศึกบริโภคชัยลีกและก็บริโภคคัพโดยงานนี้นะผมก็จะมีทางด้านของนัดแรกนะฮะนครปฐมยูไนเต็ดในวันที่4พฤษภาคมเวลา 18:00 นต่อมาก็จะเป็นเจอการท่าเรือ FC วันที่12พฤษภาคมเวลา 18:00 นต่อมาจะเจอกับทางด้านของอุทัยธานี FC 18พฤษภาคมเวลา 19:00 นต่อมาก็จะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดในวันที่22พฤษภาคมรอบรองชนะเลิศแล้วก็เจอกับทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดในวันที่16พฤษภาคมเวลา 18:00 นโดยผลงานของทัพปราสาทสายฟ้าหลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปทั้งสิ้น26นัดทีมรั้งอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนด้วยการเก็บไปทั้งสิ้น59แต้มแบ่งเป็นชนะ17นัดเสมอไป8นัดและก็แพ้ไป1นัดในครั้งนี้นั่นครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมปราสาทสายฟ้ากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงห้องเย็นท่าข้ามเสริมแข้งทีมชาติสารวุฒิพระพฤกษ์ลุยฟุตซอลซีซั่นใหม่นะโดยกระแสฟุตซอลตื่นตัวทันทีเปิดตลาดซื้อขายกันพรึบนะฮะเมื่อเทพพระชัยห้องเกียนท่าข้ามแชมป์เก่าฟุตซอลไทยลีก2023คว้าบิ๊กดีลในการเปิดตัวบาสสารวุฒิพระพฤกษ์ดาวเตะดีกรีทีมชาติไทยจากทางด้านของบรูเวฟชลบุรีเข้ามาร่วมทัพเพื่อเป้าหมายของป้องกันแชมป์ฟุตซอลไทยลีก2024ที่กำลังเกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งงานนิเทพพระยาห้องเย็นท่าข้ามนะฮะแชมป์เก่าฟุตซอลไทยลีก2023ล่าสุดเนี่ยเปิดตัวนักเตะใหม่เป็นบิ๊กดีลสำหรับตลาดรอบนี้หลังจากที่กระแสความตื่นตัวของฟุตซอลทีมชาติไทยกลับมาสุดคึกคักกับการคว้าตัวบาสสารวุฒิพระพฤกษ์จากทางสโมสรบรูเวชชลบุรีเข้ามาร่วมถิ่นท่าข้ามสนามชัยอย่างเป็นทางการโดยเจ้าตัวได้วางเป้าหมายสำหรับฤดูกาลใหม่2024คือการช่วยให้ห้องเย็นท่าข้ามเนี่ยป้องกันแชมป์ฟุตซอลไทยลีก2024ในครั้งนี้ให้จบได้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่3พฤษภาคม2567โดยชายผู้ประคั่งฟุตบอลไทยครับ